แป้งเราจะมีความเหนียวนุ่มแล้วก็ไส้เยอะชื่อสราวุธชัยสมบูรณ์รัชตานะครับเป็นเจ้าของร้านคุณชัยร้านอาม่าครับเขาก็อยากลองอยากขายอะไรเงี้ยครับแล้วไปมาลูกค้าก็ติดใจเขาก็เลยทำสืบทอดกันมาแม่ของอาม่าเขาเป็นคนสอนแล้วก็สืบทอดมาเป็นรุ่นหลานเปิดขายก็ประมาณ10ปีแล้วมีไส้ผักมีหน่อไม้มันแก้วเผือกข้าวเหนียวไส้แนะนำก็จะเป็นไส้กุ้ยช่ายไส้หน่อไม้ครับกับข้าวเหนียวคือข้าวเหนียวเหมือนไส้บะจ่างมีพวกถั่วกุ้งแห้งเห็ดหอมอะไรเงี้ยครับหน่อไม้ก็จะใส่กุ้งแห้งใส่กากหมูใส่กระเทียมเจียวตอกเผ็ดๆนิดหน่อยครับแต่ไม่เผ็ดมากหอมก็คือแป้งเราจะมีความเหนียวนุ่มแล้วก็ไส้เยอะก็คือเราจะชงแป้งกับน้ำร้อนเสร็จแล้วก็รอนวดแป้งมันแล้วก็มาเป็นนวดน้ำครับแล้วก็เริ่มปั้นครับแล้วก็นึ่งประมาณ15นาทีแล้วก็จะออกมาเป็นใสๆจริงครับจะเป็นซีอิ๊วดำผสมน้ำส้มครับจะไม่หวานมากไม่เผ็ดมากกำลังดีครับเด็กกินได้ครับรู้จักมานานแล้วค่ะตั้งแต่อาม่ากินประจำร้านเนี่ยอร่อยมาตลาดนี้จะต้องมาซื้อคุช่ายออกมาตลอดชอบทานก็จะเป็นคุช่ายหน่อไม้กับไส้ผักถ้าซื้อก็จะซื้อเป็นเผือกกับคุช่ายรสชาติค่ะอร่อยแล้วก็คุณภาพของเขาเพราะว่าไส้จะเต็มคือคุช่ายเขาว่าแป้งเขาบางแล้วไส้เขาเยอะค่ะผักเขาไม่เหม็นแล้วก็น้ำจิ้มก็อร่อยไม่เผ็ดเกินไปถ้าเกิดว่าผ่านมาแถวย่านนี้ก็อยากให้แวะมาชิมอะค่ะเพราะว่าของเขามีคุณภาพแล้วก็สะอาดทางร้านเราอยู่ตลาดสามย่านจุฬาซอย9นะครับอยู่ตลาดชั้นล่างแผง29นะครับเปิด9โมงครึ่งถึงบ่าย3